ครับทองขวัญวันนี้มีคำถามอะไรมาถามผมไหมครับมีค่ะคือกิมมี่สวยไหมคะนี่อะไรไม่ได้เอามาขายพี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือหนูอ่ะชอบให้เพื่อนดูใช่ไหมคะแล้วเพื่อนบอกว่าสวยมากหนูอยากลองขายของออนไลน์ดูหนูควรรู้อะไรบ้างควรระวังอะไรบ้างถ้าขายของออนไลน์ครับก็บางทีเราจะต้องสต็อกสินค้าก็อาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมครับก็อยากจะลองแนะนำให้ลองขายแบบเป็น affiliate นะครับก็คือเราไปเลือกสินค้าจากร้านอื่นๆครับแล้วก็มาขายเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นก็ได้ลองดูว่าขายแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆได้ฝึกตัวเองไปด้วยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดขายของนะครับแล้วก็มีกำไรเหลือนี่ก็อาจจะการส่วนหนึ่งไว้ต่อยอดอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเพื่อการออมนะครับผมก็อยากแนะนำเป็นสลากออมสินนะครับผมฝากขั้นต่ำได้ตั้งแต่20 บาทแล้วก็ยังอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลเพื่อการศึกษาทุกเดือนด้วยครับขอบคุณโอเค